จริงๆเห็นบอกว่าก่อนมันจะมีแผนได้ร่วมงานกันหรือว่าเจอกันอะไรอย่างงี้มั้ยคะจริงๆแล้วใช่ค่ะก็คือความจริงจะต้องได้เจอกันค่ะแต่ว่าติดปัญหาเรื่องของโควิดเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าคือตอนถ่ายทำเนี่ยก็มีการไลฟ์ตลอดเวลาผ่านแล้วก็ให้ผู้กำกับประมาณ6ประเทศนะคะกำกับพร้อมกันดูพร้อมกันก็คือเหมือนเขาเซตฉากอะไรทุกอย่างอ่ะให้เหมือนที่เกาหลีทั้งหมดเลยก็คืออีมินโฮถ่ายก่อนแล้วเราก็คือเหมือนเซตฉากเซตอะไรคือตามโปรดักชันเกาหลีอะค่ะอันนี้เห็นเสียดายไหมเพราะว่ามันจริงๆมันน่าจะมีโอกาสได้เจอกันได้พบไหล่กันอะไรเงี้ยก็เสียดายค่ะแต่ก็ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าค่ะอยากเห็นการถ่ายทำไปบอกการควบคุมจากฝั่งเกาหลีนี่คือทีมงานเกาหลีล้วนๆเลยค่ะที่ดูแลใช่ค่ะก็คือความจริงแล้ว6ประเทศเลยค่ะแต่ว่าผู้กำกับหลักก็จะมีทั้งคนไทยแล้วก็คนเกาหลีเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ประเทศต่างๆที่ร่วมด้วยกันร่วมเป็นด้วยใช่แบบผู้กำกับเดียวกับของโฮเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะผู้กำกับเดียวกันค่ะแตกต่างกันไหมคะสำหรับการทำงานกับผู้กำกับไทยกับเกาหลีความจริงเราก็คือเบลว่าเราแต่งงานแหละแต่ว่าคือเขาก็ค่อนข้างละเอียดค่ะก็ทั้งในเรื่องของ acting เรื่องของจะทำยังไงให้เฟรมดูเหมือนถ่ายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีมาร์คมีอะไรค่ะมีโอกาสได้เฉียดได้เห็นไหมคะในแบบว่าในวิดีโอแบบเห็นก็มีอ๋อเห็นไหมเห็นแต่ที่เป็นวิดีโอที่ถ่ายมาแล้วค่ะยังไม่แน่นะคนมีโอกาสจะได้เจอกันไหมอันนี้ก็ต้องรอลุ้นนะคะซึ่งเบลเองก็ลุ้นเหมือนกันลุ้นค่ะอยากเจอค่ะยังไม่เคยมีโอกาสร่วมงานกันเลยใช่ไหมคะเบลยังไม่เคยค่ะครั้งแรกกับดาราระดับเอเชียด้วยไหมครั้งแรกไหมน่าจะใช่นะคะเบลไม่แน่ใจทำงานเยอะประสบการณ์ใหม่เหมือนกันเหมือนบอกการทำงานรูปแบบการทำงานก็เปลี่ยนไปแล้วอยู่ใช่ค่ะคือเบลเคยไปทำงานกับทีมงานต่างประเทศแล้วแต่ว่าอันนี้คือเป็นครั้งแรกที่ทำผ่านระบบที่เป็นไลฟ์ค่ะก็คือคุยทักทายกันผ่านทางโทรศัพท์ค่ะก็เป็นมิติใหม่ค่ะเหมือนแบบเป็น new normal ค่ะก็แปลกดีแต่ก็โอเคนะคะแล้วก็งานก็ออกมาโฟลว์ค่ะทั้งลูกค้าไทยแล้วก็เกาหลีก็ชอบยังปีนี้เองก็เราก็ยังพรีเซนเตอร์แน่นอยู่นะคะเบลล่าก็ยังมีค่ะยังมีเพิ่มค่ะก็เดี๋ยวน่าจะได้เห็นกันเร็วๆนี้ค่ะแต่ไงก็แน่นไปหมดแล้วนะคะเบลเอาคิวไหนยังไงคะมีติดต่อผู้จัดการยังไงก็จัดการได้อยู่จัดการได้ค่ะแต่เดือนนี้คิวเต็มแล้วนะคะไม่ได้แค่เดือนนี้ค่ะเต็มไปถึงสิ้นปีแล้วนะคะพี่พลอยบอกค่ะก็งานก็ดีใจค่ะที่ยังมีงานทำค่ะอันนี้โควิดหรือเปล่าอาจจะด้วยค่ะแล้วคือตอนนี้เหมือนด้วยเรื่องของคนเริ่มมาจับจ่ายใช้สอยอะไรมากขึ้นเรื่องของงบประมาณอะไรที่จะมาถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือกลับมาอย่างตัวหนังเองของเราที่เลื่อนมาเนี่ยก็ประมาณ2รอบแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะอีเลียมซิงเข้าโรง19พฤศจิกายนนี้ค่ะมันเลื่อนมา2รอบตอนนั้นเรารู้สึกไงบ้างคะเบลก็ตื่นเต้นนะคะว่าเออคือถ้ารีบฉายก็กลัวว่าคนจะไม่ดูอีกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอารอที่คนพร้อมดีกว่าซึ่งช่วงนี้ก็น่าจะคนน่าจะกลับมาเข้าโรงแล้วค่ะแน่นอนไม่มีขยับแล้วอะไรนะคะแน่นอนแล้วไม่ขยับแล้วค่ะอาทิตย์หน้าแล้วสิบเก้าค่ะลุ้นค่ะคือจะบอกว่ามันสนุกมากเลยนะคะใครไม่ได้ดูทุกพลาดค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็กระทบเหมือนกันนะเพราะว่าในโรงเองเขาก็จำกัดคนเข้าไปอยู่อะไรเงี้ยเบลเราควรกับยอดแบบเราไหมเบลยังไงก็ได้อ่ะค่ะเนาะเบลไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นแต่ว่าเบลขอยืนยันว่าหนังสนุกมากค่ะเออภูมิใจมากอันนี้คือเรื่องนี้ยังไงก็หาแน่นอนหาแน่นอนค่ะเหมาะกับช่วงนี้ที่แบบหลายคนเครียดใช่คือเบลว่าไปดูแล้วแบบต้องบันเทิงอ่ะต้องมีความสุขอะค่ะกลับบ้านไปมีหลายคนสวยทั้งที่เซอร์ทั้งโปสเตอร์ค่ะโปสเตอร์ก็คือแคปมาจากช็อตต่างๆของในหนังค่ะสุดแค่ไหนคะเรื่องนี้อเบลขายงานสุดมากเลยมีทั้งบู๊มีทั้งตลกแล้วก็มีแก๊งแบบพี่นาคอมพี่บอลพี่โรเบิร์ตนะคะก็อยากจะให้มาดูกันเยอะๆแล้วก็มีพี่แพทพี่โอ๊ตปาโมดอีกก็คือเหมือนรวมดาวตลกอะค่ะเห็นหน้าก็ขำแล้วใช่ค่ะแล้วบทดีด้วยค่ะมีเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวด้วยครบรถค่ะ CG สวยด้วยค่ะหนังเรื่องหนังอะไรนะคะพี่ยอดมาใช่ค่ะพี่ยอดเป็นเจ้าของค่ะเป็นพี่ฝุยกำกับค่ะแต่ว่าพี่ยอดก็คือเหมือนช่วยปรับบทแล้วก็ดู acting อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
อีกเรื่องก็เตรียมแล้วเหมือนกันเนาะเพเห็นบอกว่าบทมาถึงวันนี้สดๆร้อนเพิ่งมาถึงบ้านสดๆร้อนๆวันนี้เลยค่ะบุพเพสันนิวาส2ค่ะก็เป็นเวอร์ชันภาพยนตร์เนาะเป็นเวอร์ชันภาพยนตร์ค่ะจะรีบกลับไปอ่านเลยความติดเรื่องความแปลกใหม่อะไรเงี้ยมันจะยังไงบ้างคะมันรับหนังของเรื่องต่อกันก็ดีนะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็อยากจะรู้ว่าคือเขาจะเขียนบทออกมายังไงหรือว่าจะทำออกมาเป็นยังไงค่ะแต่ว่าเชื่อว่าต้องเต็มที่แล้วก็สนุกแน่นอนค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ GDS ก็คือทุ่มทุนเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้เดี๋ยวจะมีไปแคสตัวละครลับค่ะเดือนหน้าเริ่มเวิร์กช็อปค่ะเซอร์ไพรส์ได้แค่ไหนคะสปอยนิดนึงก็นักแสดงลับอ่ะไม่หลุดเลยใช่ไหมคะเบลล่าไม่ค่ะนักแสดงชายสัญญามีไหมคะไม่มีค่ะโอเคเพราะยังไม่เจอค่ะกับตัวบทเองก็คือเราก็เล่นตามเวอร์ชันเหมือนภาคหนึ่งก็คือจะมีการปรับแหละค่ะแต่ว่ายังอยู่ในเส้นเรื่องที่มีความคอมเมดี้มีประวัติศาสตร์ค่ะแล้วก็เหมือนบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะดึงมาจากของเดิมค่ะจะมีกำหนดการเปิดกล้องถ่ายทำยังไงคะเมื่อไหร่ก็น่าจะปีหน้าค่ะปีหน้าเลยใช่แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเริ่มเวิร์กช็อปแล้วเดือนหน้าค่ะแน่นๆไปใช่ไหมงานใช่ค่ะถ่ายละครอยู่ด้วยนะตอนนี้กี่เรื่องคะตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ถ่ายละครเรื่องเดียวค่ะเรื่องอะไรนะให้รักพิพากษาหนังด้วยหนังด้วยค่ะ